งานก็จะค้างอยู่เยอะแยะมากมายนะคะเพราะที่สําคัญวิชาที่1เลยวิชาคณิตศาสตร์นี้ใบงานมีเกือบทุกวันนะคะฉะนั้นเมื่อนักเรียนทำงานเรียบร้อยแล้วก็คนที่จะส่งนั่นเองนะคะนี่ก็คือกฎกติกาแล้วถ้าอยู่โรงเรียนแล้วก็ลูกอยู่โรงเรียนแล้วมีกฎกติกาอย่างไรบ้างเอากฎของคุณครูว่าไงบ้างใครจำได้บ้างของเราอยู่ด้วยกันป.3คุณครูพูดเลยตั้งแต่วันแรกว่าเราอยู่ด้วยกันเราควรมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างอะไอ้ว่าไงคะลูกไหนมา1ข้อที่คุณครูว่ารู้สึกว่าคุณครูมีแค่ไม่เกิน3ข้อนะกฎกติกาของเราในห้องเรียนหรือว่าในการเก่งมากนะครับเวลาเรียนไม่ควรจะพูดคุยกันนะยกเว้นว่ามีข้อซักถามหรือว่ามีข้อสงสัยห้ามกินขนมในห้องเรียนนะถ้าเรียนอยู่ก็ไม่ควรจะทำนะคะห้ามวิ่งเล่นในห้องเก่งมากเลยนะคะช่วยครูตอบก็ครูบอกว่าอย่างน้อยไงแต่นี่มันเป็นข้อย่อยๆของข้อใหญ่ถูกไหมคะลูกอ้าวป่านได้ยังคะนะคะไปข้อที่2นะคะเพราะว่านี่โหเวลาเหลือจะหมดแล้วนะเราข้อที่2ก็คือฝากด้วยฝึกควบคุมอารมณ์ตนเองไม่โกรธง่ายโมโหง่ายนะคะห้องเราหลายคนนั้นดีนะคะที่ว่าเป็นคนที่ไม่โมโหร้ายห้องเราใครโมโหร้ายบ้างชอบทำร้ายเพื่อนมีไหมมีไม่มีใครเอ่ยสารัตสารัตชอบทำร้ายเพื่อนชอบต่อยเพื่อนจริงเปล่าธนกฤตด้วยชอบอะไรนะคะลูกชอบดึงผมหนูใครล่ะคะสองคนนี้สารัตหรือว่าธนกฤตสหรัฐเพื่อนฟ้องมา2ครั้งแล้วนะไม่ต้องมายิ้มหวานให้คุณครูเลยสหรัฐแกล้งหนูนะคะนี่มีมาบอกคุณครูอยู่เรื่อยๆแล้วนะคะนี่รู้ข่าวแล้วนะรู้แล้วนะว่าเป็นใครนะคะจะได้นะคะฉะนั้นสหรัฐต้องปรับปรุงนิสัยตัวเองนะคะเพราะตอนนี้เพื่อนนะคะเพื่อนโบสถ์มาแล้วในห้องเราเนี่ยมีสหรัฐนี่แหละชอบแกล้งเพื่อนนะคะแล้วคนไหนที่ชอบโมโหง่ายที่สุดเลยคนไหนเป็นคนโกรธง่ายมากเลยใครคะลูกโอ้เอกจารุวิทย์ของคุณครูนั่นเองนะลูกชายคุณครูมิ้งสุดที่รักนั่นเองนะคะนะเอ้าใครอีกที่โมโหง่ายเอามาจบเรื่องสารัตต่อยเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้โมโหง่ายแต่สารัตก็เป็นคนอารมณ์ดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาผู้ใหม่ผู้ใหม่ทำไมครับอันนั้นมันที่โรงมันที่บ้านไม่ใช่โรงเรียนกูพูดถึงที่โรงเรียนค่ะลูกนะนะคะเอาจดบันทึกเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วไม่ได้ยังโอ้ได้จะได้ครบไหมเนี่ย5ข้อของครูเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะไปข้อที่3แล้วนะคนไหนไม่เรียบร้อยเดี๋ยวตามเพื่อนดูนะคะลูกลองเขียนดูนะคะสั้นๆย่อๆจะได้ไหมข้อที่3ค่ะยอมรับความถนัดของตนเองนะคะในเรื่องของต่างๆอย่างเช่นเด็กๆถนัดด้านไหนบ้างเอ่ยอย่างผู้ใหม่นี่เห็นได้ชัดเลยผู้ใหม่เขาชอบอะไรเอ่ยอยู่ชมรมนาฏศิลป์ก็จะชอบในเรื่องของการอะไรคะลูกชมรมนาฏศิลป์นี่ก็ทำอะไรบ้างคะรำนะคะน้องผู้ใหญ่ก็จะมีความถนัดในเรื่องของการรำฟ้อนรำชอบอะไรเอ่ยชอบดนตรีไม่ใช่หมายถึงว่าความชอบความถนัดอย่างเช่นบางคนชอบเล่นชอบแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีความถนัดก็คือเนติภูมิเขาเก่งเรื่องอะไรเอ่ยกีฬาหรือว่าถนัดในเรื่องของกีฬากอล์ฟนะคะได้เหรียญรางวัลมาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับลูกนะการันตีได้เลยปีนี้ไปแข่งมาบ้างยังได้รางวัลมาไหมครับอ้าวนะคะไม่เป็นไรแต่ว่าหลายนะแต่ละนะแต่อายุประมาณ 8-9 ขวบนะคะเด็กๆมีความสามารถขนาดนี้ก็เรียกว่ามีความถนัดนะคะในเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะกีฬาตีกอล์ฟนะคะค่อนข้างจะได้หลายรางวัล นะคะนี่ก็นะฝากเด็กๆด้วยถ้าเรามีความแล้วก็ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะถ้าอยากให้ช่วยส่งเสริมถ้าเด็กๆนั้นชอบด้านกีฬาด้านดนตรีหรือแม้กระทั่งด้านฟ้อนรำนะคะ
บางทีคนเราประสบความสำเร็จไม่จำเป็นเพราะเรื่องการเรียนเก่งก็ได้นะคะลูกเราอาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเล่นกีฬาการเป็นนักร้องก็ได้ไม่นะเป็นคนมีชื่อเสียงบางคนก็เป็นดาราแต่ว่าอันนี้มันก็ชื่อเสียงอันนี้มันไม่คงทนนะคะแต่ไม่เหมือนกับที่ต้องการเรียนแต่เราสามารถที่จะต่อยอดด้านต่างๆได้นั่นเองอ้าวผ่านนะคะลูกแล้วมันจะครบ5ข้อไหมล่ะคะลูกนะอย่างที่บอกจดสั้นๆย่อๆนะคะถ้าคุณครูใบทางจะขึ้นกระดานให้เด็กๆก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้เยอะมากข้อที่4คิดไตร่ตรองก่อนที่จะพูดนะคะหรือทำสิ่งต่างๆจดเฉพาะบรรทัดบนก็ได้นะคะจดเฉพาะบรรทัดบนก็ได้นะคิดไตร่ตรองก่อนที่จะพูดนะหรือว่าคิดก่อนพูดนั่นเองนะเพราะว่าถ้าเราพูดไปแล้วอาจจะทะเลาะ กับเพื่อนได้นะคะหรือว่าจะชกต่อยกันได้นะคะหรือว่ามีสติสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็ต้องฝากไปถึงนะคะไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคะผู้ใหญ่ด้วยนะคะในเรื่องของการคิดตีตรองนะคะอย่างมีเหตุผลมีสตินะคะนะเด็กๆนะคะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะถ้าเรามีเหตุผลกับลูกลูกก็จะมีเหตุผลกับเรานะคะฝึกให้เขาเป็นคนคิดนะคะแล้วก็เป็นคนดีคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมนะอยากให้เด็กๆรุ่นใหม่นั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมนะคะก็จะได้ช่วยกันกลับมาพัฒนาประเทศชาติของเรานั้นให้มีความเจริญก้าวหน้านะฝากเด็กๆด้วยในเรื่องของการเป็นคนดีคนดีเป็นได้ง่ายไหมคะลูกอ้าวเป็นคนดีต้องทำอย่างไรบ้างคิดว่าตอนนี้เราเป็นเด็กดีหรือยังเอ่ยอ้าวเป็นเด็กดีนะเด็กดีในด้านไหนล่ะคะลูกด้านการฟังด้านการตั้งใจเรียนนะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่รวมถึงเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูครูบาอาจารย์นะคะเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆให้กับเรานั่นเองนะคะข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะฝึกเป็นคนมีเหตุผลนะอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลเลยนะคะข้อนี้ฝากด้วยนะคะคนที่มีคนที่มีโมโหง่ายอย่างคุณครูนี่เป็นคนใจร้อนนะคะเป็นคนไม่ค่อยมีเหตุผลเป็นบางครั้งนะคะแต่ว่าโกรธง่ายหายเร็วนะคะคุณครูนั้นเป็นคนมีเหตุผลบ้างเป็นบางเรื่องนะคะอย่างถ้าเด็กๆบางทีแบบพูดนะคะอย่างคุณครูบอกว่าคุณครูค่อนข้างจะเป็นคนใจร้อนนะคะฉะนั้นเวลาที่คุณครูต้องพยายามคนมีเหตุผลนะคะรวมถึงเด็กๆด้วยนะคะวัยของเรานั้นยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะพยายามคิดอย่างมีเหตุผลพูดก่อนคิดเคยดูของรายการหลวงตามหาชนไหมลูกนะคะก็บอกว่าเพลงเขาก็บอกอยู่แล้วว่าให้คิดก่อนพูดนะคะก็ฝากเด็กๆด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ท้ายชั่วโมงมีกิจกรรมนะคะมีใบงานให้เด็กๆนั้นคุณพี่หนึ่งคะลูกมาเอาใบงานด้วยใครเอ่ยสามารถเอาใบงานได้ลูกถ้าได้ใบงานแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะส่วนใบงานสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้ในกลุ่ม Healthy นะคะ Healthy นะคะคุณครูดาวน์โหลดคุณครูส่งไปใน Facebook เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถไปดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้แล้วค่ะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนนำตัวอักษรข้างหน้าข้อความที่กำหนดให้เติมให้สัมพันธ์กันนะคะกับพัฒนาการของวัยเด็กนั่นเองนะมี3ข้อด้วยกันก็พัฒนาการทางด้านร่างกายขอพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ขอพัฒนาการทางด้านสติปัญญานะคะ
ให้นำ3หัวข้อนี้มาเติมด้านหน้าข้อความนะคะลูกนะคะกอขอหรือว่าคอนะคะมีทั้งหมด8ข้อนะคะมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะคะใบกิจกรรมไปดาวน์โหลดได้แล้วนะคะเพราะว่าบางทีนั้นถ้าขึ้นในเนื้อหาอาจจะไม่ทันนะคะตกกรรมะในนั้นจะไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะลูกนะตกกรรมะมีใส่กรรมะมีให้ครูด้วยครูตกกรรมะมีไปข้อที่1ข้อที่1ในนั้นบอกว่าน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นจะใส่ว่ามีหรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันอ้าวนะคะฝากเด็กๆด้วยนะคะมีทั้งหมด8ข้อนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาดูผลงานอันนี้กันนะคะฝากเด็กๆด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะคะจะพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะฝากเด็กๆด้วยนะสิ่งที่นะพัฒนาการต่างๆนั้นจะมีผลกับเรานะฉะนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ